ผมเป็นคนที่หลงใหลศิลปะตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็จริงๆตอนเด็กๆตอน12ถึง15เนี่ยผมก็เคยเพ้นท์เหมือนกันอะคริลิกออนแคนวาสนะฮะสมัยนั้นที่เรียนพอย้อนกลับมาตอนนี้เนี่ยผมได้เริ่มอินเวสต์ในโลกของเว็บ3และคริปโตเนี่ยในประมาณปี2017นะครับแล้วก็อยากจะเล่าถึงโปรเจกต์แรกๆที่ผมได้เข้าไปซื้อนะฮะอันนี้โปรเจกต์ชื่อ CryptoPunks นะครับก็คือคือจะพูดเป็นโปรเจกต์แรกของ NFTs ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า NFTs เนี่ยมีมาเกือบ10ปีละ CryptoPunks เป็นหนึ่งในโปรเจกต์แรกๆที่ run on Ethereum นะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ย Laravel Labs เนี่ยเขาได้ผลิตมา 10,000 ตัวและ 1,000 ตัวเนี่ยทาง Matt กับ John เนี่ยของ Laravel Labs เนี่ยเขาได้เก็บไว้เองและอีก 9,000 ตัวเนี่ยเขาแจกฟรีให้ทุกคนเคลมได้เลยใครอยากเคลมก็เคลมได้แล้วซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันคนไม่ได้สนใจใน NFT เท่าไหร่ marketplace ก็ยังไม่มีในวันนั้นเรายังไม่มี OpenSea นะครับในวันนั้นเนี่ย Laravel Labs เนี่ยมี trading platform ของตัวเองแล้วไม่เก็บ royalty fees ใดๆเลยในปี2017ถึง2020เนี่ยคนไม่ได้สนใจใน CryptoPunks เลยตอนนั้น trading price เนี่ยเรียกได้ว่า5ดอล10ดอล20ดอล100ดอลอะไรประมาณนี้ครับก็คือถูกมากๆจนมาปี2020น่าจะกลางๆถึงปลายปีละคนเข้ามาเริ่มสนใจถามว่าทำไมคนมาเริ่มสนใจเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย DeFi whales ทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ทำเงินจาก DeFi ไปเนี่ยเขาเข้ามาถือโปรเจกต์ตรงนี้กันเข้ามาซื้อใช้เป็น profile picture ใน Discord ใน Twitter นะครับในโปรเจกต์เนี้ยเขายังไม่มีใครใช้เป็น ERC 721เลยนะคอนแทรคที่ใช้ยังเป็น ERC 20เลยก็คือคล้ายๆเหมือนกับตอนซื้อเหรียญพวก Tether หรือว่า Matic หรืออะไรอย่างงี้ทั่วไปเลยครับในปี2020ปลายปีเนี่ยราคามันจากที่เหมือนกับเรียกว่าไม่มีมูลค่าเลยเนี่ยมัน rose to แบบ floor price คือราคาต่ำสุดใน collection เป็น8 ETH 10 ETHซึ่งก็คือจะไม่มีมูลค่ากลายเป็นแบบหลายแสนบาทเมืองไทยนะครับผมคิดว่าCryptoPunks เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มันซิมเปิลมากๆนะ24x24 พิกเซลแล้วก็ถามว่ามันเปลี่ยนโลกนี้เลยเพราะว่าหลังจากนี้คนเข้ามาในโลก NFTs เยอะขึ้นเยอะมากๆเลยในณจุดนี้เนี่ย NFTs ยังเป็น art base อยู่ไม่มี utilities ใดๆทั้งนั้นนะ fast forward มาปี2021ต้นปีเราเห็นโปรเจกต์ชื่อ Hashmask เนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกๆที่มี utilities ของเขาคืออะไรตอนที่คนซื้อไปเนี่ยเขาจะได้สามารถเคลม NCT ได้ NCT ก็คือเป็นโทเค็นอันนึงที่ถูก release มาจากไอตัว NFT ตัวนี้นะครับซึ่งถูก release มาตอนแรกน่าจะ600แล้วก็ทุกวันสามารถเคลมได้วันละ10ไปเรื่อยๆถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้มันซิมเปิ้ลมากๆและง่ายมากๆครับสมมุติว่า Hashmask ตัวเนี้ยชื่อ Hashmask 12345เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้สมมุติว่าอยากเปลี่ยนชื่อเป็นพิ123หรือว่าเป็นพิอย่างเดียวเลยก็คุณพิอย่างเดียวเลยก็ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่จับมันไม่มียูทิลิตี้ใส่เลยจนมาเป็นมียูทิลิตี้เนี่ยทุกคนไฮป์มาก Hashmask เนี่ยโซลด์เอาท์ประมาณ 16,000 ชิ้นแล้วคือตอนนั้นเนี่ย NFT ยังแพงมากมันเป็น Bonding Curve เนาะเริ่มที่ 0.1 ETH ไปถึง3ชิ้นสุดท้ายเนี่ยตอนมินเนี่ยจบที่100 ETH นะครับ3ชิ้นหลังจากเดือน1ปี2028ใช่มั้ยครับเราเห็นมาเดือน4แล้วเดือน4เรามีโปรเจกต์ที่ออกมาชื่อ CyberConf CyberConf เนี่ยคือมันคือ2ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Genesis CyberConf ออกมา 1,000 ตัวแต่ถามว่า utility มันเยอะกว่าเดิมละเยอะกว่าเดิมยังไงคือคนที่ถือ CyberConf เนี่ยจะถูกผลิตเหรียญ Bananas แล้วเขาสามารถเคลมได้ไอ้เหรียญ Bananas เนี่ยทำอะไรได้พอเรามีครบสัก 6-700 Bananas เนี่ยเราสามารถเอาไปทำตัวลูกได้ครับโดยการที่เขาขยาย collection จาก 1,000 ตัวมาเป็นอีก 4,000 ตัวสามารถเคลม AVX เนี่ยไอตัว Voxels เนี่ยได้ฟรีด้วย Fast Forward มาอีกรอบนึงปี2023เราเห็น NFTs อยู่ใน industry ไหนบ้างเราเห็น NFTs อยู่ในหลายๆ industry มากๆไม่ว่าจะเป็น Virtual Land หรือว่า Real Estate จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Music Industry Collectibles แล้วก็ Gaming สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดใน NFT อย่างหนึ่งคือเรื่องเกมมิ่งเพราะผมเป็นเด็กที่ติดเกมมาตอนเด็กแล้วก็ชอบเล่นเกมมากๆครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย พวกเกมหลายๆอันเนี่ยจะถูกรัน on blockchain หมดแล้วแต่อาจจะไม่ได้รัน on Ethereum นะอาจจะรัน on Layer 2บางอย่างเพื่อที่จะทำให้ gas fees มันถูกลงและสามารถเทรดกันไปกันมาได้ตลอดถามว่าเทรดกันไปกันมาได้เนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยให้ ecosystem ของเกมนึงเนี่ยมันยืดยาวขึ้นครับปกติแล้วอะสมมติเราไปเล่นเกมนึงสมมติผมไปเล่น Ragnarok ออนไลน์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์นึงเนี่ยปีนึงเนี่ยตลาดมันก็เฟ้อละเงินมันก็เฟ้อละแล้วถามว่าถ้าสมมติเราสามารถใช้บล็อกเชนเนี่ยโดยการที่
ของในปี2023เนี่ยมันหายากมากๆแล้วอ่ะแล้วคนที่แบบอยู่ในปี2030อ่ะจะซื้อขายกันมันแพงขึ้นอะไรขึ้นคือมันก็สร้างเหมือนกับการเก็บการอะไรอย่างงี้ได้แล้วคนก็อยากที่จะคอลเลกของพวกนั้นด้วยแต่ว่าถามว่าเกมมิ่งอินดัสทรีเนี่ยกับNFT เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาอะไรคือมันมีปัญหาว่าตอนนี้เกมที่มันเป็นพวกplay to earn อะไรเงี้ยมันไม่สนุกครับแต่ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างปีนี้เรามีplayer ใหญ่ๆเช่นเซนย่าเนี่ยจริงเขาเป็นบริษัทที่ทำโมบายเกมส์นะครับ Farmville หรือว่าโป๊กเกอร์ที่เล่นกันใน Facebook อะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เขาเข้ามาทำโปรเจกต์ชื่อ Sugar Town ซึ่งถามว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องรอกันดูต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะมาพูดถึงเนี่ยคือเรื่อง market ครับหลายๆคนเนี่ยแมกกาซีนต่างชาติเนี่ยบอกว่า NFT is a dead แต่ผมคิดว่าคือตอนนี้หลายๆอย่างใน market เนี่ยไม่ว่าจะเป็น economy ของเราตอนนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทุนทั้งหลายทุกอย่างตอนนี้คือทุกอย่างมันดาวน์หมดถามว่านาฬิกาบางเรือนสมัยก่อน 3-4 ล้านวันนี้2ล้านก็ซื้อได้แล้วตลาด collectibles ไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมุติว่าพูดถึงการ์ดโปเกมอนไอตัวชาริซาร์ดอันเนี้ยถ้าสมมุติเป็น PSA 10เนี่ยแล้วก็เป็น First Edition เนี่ยสมัยก่อนมันวิ่งไปถึง400,000เหรียญก็คือ10กว่าล้านตอนนี้200,000เหรียญก็ซื้อได้แล้วผมคิดว่าทุกตลาดทุกอย่างตอนเนี้ยมูลค่ามันลดลงครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่า NFT อ่ะตายไปแล้วฮะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าตอนอะไรที่มันใหม่มากๆเนี่ยคือมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นคืนกลับมานะครับถามว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันมีรักพูลหลายอันที่เกิดขึ้นมาในโลกของ NFT ชนิดทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือนักสะสมเนี่ยหายออกไปนะครับแต่ว่าในปี2017เนี่ยทุกคนก็พูดถึงคริปโตกันแล้วก็คนไม่พูดถึงคริปโตมาจน2021ผมคิดว่าไซเคิลอย่างเงี้ยในโลกของ NFT หรือคริปโตเองมันจะมีอีกสัก 2-3 ครั้งจนกว่ามันจะมาชัวร์แล้วก็คือ volatility มันจะอาจจะไม่ได้สูงเท่าตอนปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ผมเจอมาทั้งหมด 5-6 ปีในวงการนี้ผมคิดว่า NFT is here to stay ครับแค่มันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับและการพัฒนาในเวลา 5-6 ปีเนี่ยจากที่มันเป็น JPEG มันเป็น profile picture แล้วทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในวงการหลายๆวงการแล้วทำอะไรได้มากขึ้นเยอะมากมี utilities มากขึ้นมากเลยครับในปี2021เนี่ยได้รู้จักกับพี่ก้องแล้วก็อยากได้งานพี่ก้องมากหาพยายามหางานพี่ก้องนานมากๆหาไม่ได้จนปลายปีเนี่ยเขามีงานออกชั่นเป็น NFTs นะครับแล้วผมก็เลยเหมือนกับประมูลสู้กับคนอื่นเขามาอันนั้นเป็นไลฟ์ออกชั่นนะครับแล้ว NFT ที่ผมประมูลของพี่ก้องมาเนี่ยจบที่น่าจะประมาณ 580,000 มั้งหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ได้เอางานหนึ่งขึ้นฟาวเดชั่นแล้วก็จบไปประมาณ 4.5 ETH ซึ่งราคาในวันนั้นเนี่ยก็ประมาณ 500,000 บาทเหมือนกันผมก็เลยมาคุยกับพี่ก้องว่าเฮ้ยเรามาทำโปรเจกต์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยคงมีหลายนักสะสมหลายคนเหมือนคงเป็นเหมือนผมมีเพนพอยต์เหมือนผมที่อยากได้งานพี่เขาแต่ว่าหาไม่ได้เราก็เลยมาทำคอลเลกชันอันนี้กันชื่อ Galactic Conquest ขอบคุณครับ